โหลไอ้ตอนพอดีมันมีลูกค้าโทรมาในหันว่าเขาจะอยากได้นางแบบสาวคนตัวจัดการเห็นกันแล้วเด้อบางครั้งการที่เฮาเอาตัวเองออกมามันไม่ได้หมายความว่าเฮาจะยอมแพ้แต่ว่าถ้าเฮาเมื่อยเฮาก็พักแล้วเฮาจะไปใส่ดีติก mountain แล้วเดี๋ยวสักหน่อยเขาจะไปต1สถานที่พักผ่อนเยือนใจที่น้อยคนที่เจ้าฮู้ดาวามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ว่าจะได้มามื้อนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นน้ำมันธรรมชาติของแล้วมันนี่มันต้องมีการสมองน้อยนึงได้เนาะว่าแค่จะแบบโอ้ทั้งถามน้ำทั้งขึ้นภูนี่นะมันต้องมีแบบ something ได้แมนบอลมือนี้เขา success บึดมือละ success บอกเอ้ยมูได้เอ้ยนี่นะเกือบปิวไปก่อนไผสิไปฮู้ว่ามือหนึ่งเขาสิได้มาอยู่จุดนี้คือเกินกับอนาคตเฮานั่นแหละเฮาบ่มีทางฮู้เลยว่ามันจะเกิดหยังขึ้นแต่ถ้าครั้งหนึ่งที่เฮาฮู้แล้วว่าเฮาต้องการหยังเฮาก็จะไปฮอดกับคืนสู่ธรรมชาตินั่นน่ะมันเฮงยังไงเขาเข้าใจไปไหมเข้าใจตัวเองไม่ได้เป็นไอ้ที่บอกเคยมาบังใจตะเวนมาตัวนี้มันสิเป็นกาเฟที่สีค่อนข้างอ่อนคันเทียบใส่บรรดากาเฟอื่นๆที่มันสิขัวค่อนข้างเข้มกว่านี้มันจะเห็นเฮาสัมผัสถึงรสชาติของกาเฟที่ชัดเจนหลายขึ้นเนาะเพราะว่าคนที่กินกาเฟส่วนใหญ่เขาจะคิดว่ากินกาเฟต้องขมที่จริงแล้วกาเฟที่ดีบ่จําเป็นต้องขมแต่มันขึ้นน้ําว่าเจ้ากินแล้วเจ้ามักมันบ่กินกาเฟที่แซ่บที่สุดคือเจ้ากินแล้วเจ้าเอนจอยกับมันเอนจอยสตอรี่บ่หรือว่ารสชาติของกาเฟคันเจ้ามักไปกับกาเฟแซ่บเช่นคอฟฟี่กาเฟ่ดีๆต้องมีเรื่องราวพร้อมแล้วหรือยัง
ไปวันนี้เราสิบได้ขี่รถตู้แล้วนะเขาเปลี่ยนใหม่ลอยท่อนจะทำวันนี้ก็เปลี่ยนตัวโอเคซันอ่ะไปไป5 4 3 2เห็นมั้ย perfect เลยเว้ยล่ะไปจิงหาวนี่นะโอ้โหทำไมลงมันมาต่อไปเราจะพาไปในหลายสถานที่ที่ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นปักเซและสถานที่ที่เต็มไปด้วยมวลขันพร้อมทั้งลองเหือกินลมชมวิวจะงดงามเช่นไรต้องติดตามเที่ยว